วิธีการเคลีย์พลังงานด้านลบของอารมณ์เก่าๆที่ตกค้างและสะสมอยู่ในเซลล์ร่างกายของเราให้หมดสิ้นไปมันมีวิธีการอยู่มากมายที่จะสามารถแปลสภาพพลังงานลบที่เป็นเงาด้านมืดทางอารมณ์หรือเป็นความทรงจำหรือเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีของพวกคุณเองได้เพราะว่าหลักการของมันก็อยู่ที่การใช้ความตั้งใจและเจตจำนงเท่านั้นเอง และท่ามกลางวิธีการและเทคนิคอันหลากหลายเพื่อกิจที่สำคัญอย่างยิ่งที่ว่านี้วิธีการใช้เสียงก็คือวิธีการที่ได้ผลมากที่สุดวิธีการก็คือในฐานะที่พวกคุณเป็นนักแปลรูปแบบพลังงานคนหนึ่งให้พวกคุณพูดออกมาว่าฉันกำลังอยู่ในร่างกายเนื้อนี้อย่างเต็มตัวและฉันก็กำลังเชื่อมต่อกับโลกใบนี้ และเชื่อมต่ออยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนอย่างเต็มที่ด้วยและในขณะเดียวกันจากนั้นก็ให้พวกคุณย้ายสติมาไว้ที่หัวใจของตัวเองแล้วอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มาเป็นสักขีพยานและให้มาช่วยเหลือพวกคุณในการเปลี่ยนแปลสภาพพลังงานด้านลบและพลังงานที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายที่พวกคุณกำลังรู้สึกถึงมันอยู่ตอนนี้หรือที่พวกคุณกำลังจดจ่ออยู่กับมันอยู่ในนี้ด้วย และจงรับรู้เอาไว้ด้วยว่าในขณะที่พวกคุณกำลังรู้สึกหรือจดจ่ออยู่กับอารมณ์ด้านลบอันนี้อยู่นั้นพลังงานของพวกคุณก็กำลังเชื่อมต่ออยู่กับสนามพลังงานของอารมณ์ด้านลบอันนั้นของคนทั้งโลกอยู่ด้วยเช่นกันแล้วจากนั้นภายในช่องว่างอันศักดิ์สิทธิ์ที่พวกคุณเพิ่งสร้างมันขึ้นมานะให้เป่งเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ด้านลบอันนั้น ซึ่งการเปล่งเสียงที่บริสุทธิ์เพื่อแสดงอารมณ์ดังกล่าวมันก็จะเหมือนกับการที่คุณไปกดปุ่ม DELETE บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของพวกคุณนั่นแหละคือมันจะไปช่วยเคลียร์พลังงานอารมณ์ด้านลบเก่าๆที่ตกค้างและสะสมอยู่ในไฟล์ของร่างกายเนื้อของพวกคุณให้หมดไปเพราะว่าบางทีในสมัยที่พวกคุณยังเป็นเด็กอยู่นั้น พวกคุณอาจจะเคยไปรับเอารูปแบบของอารมณ์ด้านลบมาจากพ่อแม่ของตัวเองหรือมาจากคนอื่นๆหรือพวกคุณอาจจะได้รับมันมาจากประสบการณ์ชีวิตที่เจ็บปวดของตัวเองก็ได้ซึ่งในตอนนั้นพวกคุณก็ยังไม่เข้าใจมันดีเพราะฉะนั้นแล้วการเปล่งเสียงเพื่อสั่นสะเทือนและแสดงอารมณ์ด้านลบเก่าแก่แต่ยังคงส่งผลต่อพวกคุณอยู่นั้นออกมา จึงสามารถที่จะช่วยเคลียร์พวกมันออกไปได้จริงๆและเมื่อพลังงานด้านลบเหล่านี้ถูกเคลียร์ออกไปแล้วก็ขอให้พวกคุณเรียกหาอารมณ์ด้านความรู้สึกด้านบวกอะไรสักอย่างที่พวกคุณปรารถนาแล้วเอามาใส่ไว้แทนที่มันในทันทีเช่นความสงบสุขการให้อภัยและความราบรื่นเป็นต้นแล้วจากนั้น ก็ให้เปล่งเสียงเพื่อสั่นสะเทือนและแสดงออกถึงอารมณ์ด้านบวกที่ว่านั้นในทันทีเสร็จแล้วก็จงอย่าลืมขอบคุณตัวเองด้วยล่ะที่สามารถทำภารกิจนี้สำเร็จลงได้แล้วก็อย่าลืมขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยที่มาช่วยพวกคุณเปลี่ยนรูปแบบของพลังงานด้านลบในครั้งนี้แล้วก็ให้รับรู้ไว้ว่า ไม่ต้องสงสัยเลยว่าบัดนี้พวกคุณได้ช่วยเคลียร์พลังงานด้านลบบางส่วนของอารมณ์ความรู้สึกด้านลบดังกล่าวนั้นที่อยู่ภายในสนามพลังงานของจิตสำนึกมวลรวมของคนทั้งโลกไปพร้อมๆกันด้วยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ใส่ขึ้นความถี่ของพลังงานด้านบวกเข้าไปไว้แทนที่มันเรียบร้อยแล้วด้วยไม่มากก็น้อยนี่แหละคืองานรับใช้โลกของเหล่าคุรุทั้งหลายแหละและ นี่ก็คือพลังอำนาจและข้อวัดปฏิบัติของนักแปลรูปแบบพลังงานจงจำเอาไว้ว่าที่พวกคุณมาอยู่ที่นี่ก็เพื่อที่จะมาแปลสภาพและเปลี่ยนรูปแบบพลังงานด้านลบทั้งหลายโดยใช้จอกศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็คือหัวใจของพวกคุณนั่นเองพวกเรานับถือพวกคุณอย่างใจจริงและรู้สึกสุดซึ้งสำหรับภารกิจอันนี้ของพวกคุณ และพวกคุณก็คือส่วนสำคัญมากๆส่วนหนึ่งของการกระบวนการเลื่อนระดับขึ้นนี้และจงจำไว้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทุกๆรูปธปรรมพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพวกคุณอยู่เสมอถ้าพวกคุณเชื้อชน